ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแค FC วันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องราวการจัดกลุ่มพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมประเภทต่างๆว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาจะมีการเช่าหาซื้อขายพระเครื่องรุ่นไหนกันบ้างโดยจะมีราคาการเช่าอยู่ที่เท่าไหร่ตลอดจนประวัติการสร้างรวมถึงพุทธคุณของพระเครื่องวัตถุมงคลรุ่นนั้นๆมาให้ได้รับชมกันซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับหลังจากที่เราได้นำเสนอพระเครื่องที่ถูกจัดให้อยู่ในชุดเบญจภาคีกันไปแล้วทั้ง3อย่างแต่ก็ยังขาดอยู่อีก2แบบนั้นก็คือพระซุ้มก่อและพระผงสุพรรณในวันนี้เราเลยจัดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทั้ง2อย่างเลยทีเดียวเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าพระเครื่องทั้ง2ชนิดในรอบปีหนึ่งที่ผ่านมามีการเช่าหาเปลี่ยนมือกันไปที่เท่าไหร่และเป็นอย่างไรกันบ้างอันดับที่1พระกำแพงซุ้มก่อเนื้อชินพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางลายกนกเนื้อชินเงินกู่วัดบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรพระกำแพงซุ้มก่อจัดเป็นพระที่สุดยอดและเป็นเอกของเมืองกำแพงเพชรเป็นพระที่อมตะทั้งพุทธศิลป์และพุทธคุณถูกจัดอยู่ในชุดเบญจภาคีที่สูงสุดของพระเครื่องเมืองไทยพระกำแพงซุ้มก่อพระที่ทำจากเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้ซึ่งทำจากเนื้อชินก็มีซึ่งพระกำแพงซุ้มก่อที่เป็นเนื้อชินเงินจะพบเฉพาะพิมพ์กลางเท่านั้นพุทธลักษณะของพระซุ้มก่อนั้นองค์พระเป็นประติมากรรมในสมัยสุโขทัยนั่งสมาธิมีลายกนกอยู่ด้านข้างขององค์พระประทับนั่งอยู่บนบัวเล็บช้างขอบของพิมพ์พระจะโค้งมนลักษณะคล้ายกับตัวกอไก่คนโบราณจึงเรียกกันว่าพระซุ้มก่อพระกำแพงซุ้มก่อเป็นพระที่พุทธคุณนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะพระกำแพงซุ้มก่อมีครบเครื่องไม่ว่าเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดตลอดจนเรื่องโชคลาภจนมีคำพูดที่ติดปากกันมาแต่โบราณกาลว่ามีกูแล้วไม่จนโดยพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางลายกนกเนื้อชินเงินที่เรานำมาให้ได้รับชมนี้มีราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่ 260,000 บาทพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะเป็นพระเนื้อดินซึ่งคงลักษณะโดยรวมของพระซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะหรือพิมพ์แบบไม่ตัดขอบโดยพิมพ์นี้ด้านขอบจะมนทุกด้านเนื่องจากไม่มีการตัดขอบแบบพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์กลางด้านหลังมีทั้งแบบที่เป็นแอ่งน้อยๆหรืออูมมักจะมีรอยลายนิ้วมือเลือนล้างกดประทับอยู่พระกำแพงซุ้มกอถูกขุดค้นพบอยู่ตามบริเวณวัดบัพปรมธาตุวัดพิกุลวัดฤาษีและลานทุ่งเศรษฐีมีตำนานการสร้างปรากฏชัดเจนบนลานจารึกแผ่นเงินในกรุพระเจดีย์วัดพระบรมธาตุเมืองนครชุมจากหลักฐานที่พบสันนิษฐานได้ว่าพระกำแพงซุ้มก่อมีอายุประมาณ 700-800 ปีสร้างในสมัยสุโขทัยโดยพระมหาธรรมราชาลิไทยเมื่อครั้งเป็นผู้ปกครองเมืองชากังราวหรือเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบันในฐานะเมืองหน้าด่านที่สำคัญของสุโขทัยก่อนที่จะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่5แห่งราชวงศ์สุโขทัยโดยฤาษีผู้มีฤทธิ์3ตนก็คือฤาษีพิราไรฤาษีตาไฟและฤาษีตาวัวเป็นผู้นำในการสร้างพระกำแพงซุ้มก่อเป็นพระเนื้อดินผสมว่าน108และเกสรดอกไม้โดยพระซุ้มก่อพิมพ์ขนมเปี๊ยะที่เราได้นำมาให้รับชมนี้มีราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่ 900,000 บาทองค์ที่3พระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางพระกำแพงซุ้มก่อพิมพ์กลางเป็นพระที่มีขนาดกำลังพอเหมาะสามารถจัดเข้าในชุดเบญจภาคีชุดเล็กได้อย่างเหมาะเจาะงดงามในชุดที่ว่านี้พระสมเด็จองค์ประธานควรจะเป็นพระพิมพ์ที่มีขนาดย่อมลงกว่าพิมพ์พระประธานเล็กน้อยเช่นพิมพ์เจดีเล็กหรือพิมพ์เกศบัวตูมส่วนพระรอดที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพระเบญจภาคีจะเป็นพระรอดพิมพ์ใดก็เข้าชุดได้เหมาะสมอีกองค์หนึ่งก็สมควรจะเป็นพระนางพญาพิมพ์สังคติหรือพิมพ์เทวดา
ซึ่งเป็นพระนางพญาที่จัดอยู่ในประเภทพิมพ์เล็กเช่นกันสำหรับองค์สุดท้ายในชุดนี้ก็น่าจะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มพระสุมกอพิมพ์กลางมีการขึ้นมาจากหลายกรุในบริเวณลานทุ่งเศรษฐีแม้ว่าแต่ละกรุจะมีรายละเอียดทางพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่หลักการพิจารณาก็คล้ายคลึงกันกับการพิจารณาพระกำแพงสุ้มกอพิมพ์ใหญ่คือจำเป็นจะต้องพิจารณาลักษณะโดยรวมเนื้อหาและธรรมชาติเนื่องจากแต่ละกรุมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันออกไปจะยึดถือจุดสังเกตตรงนั้นตรงนี้เป็นจุดตายตัวยอมจะไม่น่าที่ถูกต้องนักต้องสังเกตลักษณะโดยรวมลักษณะโดยรวมที่ว่านี้หมายถึงลักษณะของฝีมือช่างซึ่งประกอบด้วยลักษณะขององค์พระลายกนกลวดลายโพบัลลังก์เป็นต้นพุทธศิลปะจะต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันส่วนทางเนื้อหานั้นก็เช่นเดียวกันกับการพิจารณาพระซุ้มกอพิมพ์ใหญ่และพระกำแพงชั้นสูงทั่วไปกล่าวคือต้องมีลักษณะนุ่มละเอียดมีจุดแดงเล็กๆในเนื้อเป็นบางแห่งคราบรารักที่จะมีบ้างไม่มีบ้างมากน้อยขึ้นกับสภาพของกรุที่สำคัญที่สุดต้องพิจารณาธรรมชาติให้ดีที่สำคัญที่สุดต้องพิจารณาธรรมชาติให้ดีการยุบตัวที่ด้านหลังเป็นคลื่นไม่ราบเรียบตึงเป็นเพราะการเซตตัวของเนื้อพระนอกจากด้านหลังยุบตัวแล้วบางองค์จะปรากฏลายมือจางๆให้เห็นอีกด้วยโดยพระสุ้มกอพิมพ์กลางที่เรานำมาให้ได้รับชมองค์นี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่1ล้าน6แสนบาทองค์ที่4พระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่พระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่ขุดพบที่กรุวัดมหาธาตุกรุวัดพิกุลกรุฤาษีกรุลานดอกไม้และเจดีย์กลางทุ่งพระกำแพงสุ้มกอเป็นพระปางสมาธิที่งดงามเป็นอันดับหนึ่งของพระนั่งทุ่งเศรษฐีโดยเฉพาะพิมพ์ใหญ่มีพุทธลักษณะเหมือนกับพระพุทธรูปยุคเชียงแสนผสมสุโขทัยองค์พระอวบอ้วนพระอุระพึงผายแลดูสง่างามการขัดสมาธิงดงามแบบสุโขทัยเอกลักษณ์ของซุ้มประภามณฑลที่ครอบเศียรองค์พระเป็นซุ้มโค้งงอเหมือนกอไก่จึงเรียกติดปากกันมาว่าพระซุ้มกอทั้งนี้มีการแบ่งพิมพ์พระเป็นมีกนกและไม่มีกนกมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์ขนมเปี๊ยะมีหลากหลายสีขึ้นอยู่กับการเผาเนื้อพระเป็นดินกำแพงเพชรมีว่านดอกมะขามปรากฏอยู่ส่วนเรื่องพระพุทธคุณนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนก็ตามหรือจะเป็นเนื้อดินเนื้อว่านตลอดจนเนื้อฉิ่นพุทธคุณนั้นเหมือนกันหมดแล้วแต่ว่าท่านจะหาพิมพ์ไหนมาได้พุทธคุณครบเครื่องไม่ว่าเรื่องเมตตามหานิยมแคล้วคลาดตลอดจนเรื่องโชคลาภจนมีคำพูดที่ติดปากกันมาแต่โบราณกาลว่ามีกูแล้วไม่จนประกอบกับพระกำแพงซุ้มก่อถูกจัดให้อยู่เป็น1ใน5ของชุดเบญจภาคีความต้องการของนักนิยมสะสมพระเครื่องจึงมีสูงเพราะทุกคนต้องการแต่พระกำแพงซุ้มก่อทั้งนั้นโดยพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ที่เรานำมาให้ได้รับชมนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่ 650,000 บาทองค์ที่5พระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มเป็นพระพิมพ์เนื้อดินเผาผสมกับว่าน108ผงเกสรดอกไม้และวัตถุมงคลอื่นๆเดิมเรียกว่าพระเกสรสุพรรณเป็นพระเนื้อดินเผาที่มีเนื้อละเอียดมากซึ่งตามตำนานการสร้างพระผงสุพรรณส่วนที่กล่าวถึงวัตถุมงคลที่ใช้สร้างพระผงสุพรรณประกอบด้วยว่านทั้งหลายอันมีอิทธิฤทธิ์เป็นกฤษณา 1,000 อย่างเกสรดอกไม้อันวิเศษเช่นเกสรดอกบัวเป็นต้น 1,000 อย่างแร่ต่างๆรวมทั้งดินที่เขาไกรลาดด้วยนำมาผสมด้วยฤทธิวิทยาโดยมีพระมหาเถระปิยทัสสีสารีบุตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ดำเนินการสร้างพระพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มเป็นพระศิลปะอู่ทองยุคปลายสร้างในสมัยพระเจ้าสามพระยาประมาณราวปีพุทธศักราช1987อายุการสร้างประมาณ500ถึง600ปี
ได้รับอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยผสมหรือเรียกว่าศิลปะอู่ท้องประยุกต์หรือในวงการพระนิยมเรียกกันว่าพระสมัยอู่ท้องหน้าหนุ่มโดยขุดพบที่พระปางองค์ใหญ่วัดพระศรีมหาธาตุตำบลริ้วใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพระผงสุพรรณหน้าหนุ่มอาจแยกได้เป็น3พิมพ์ใหญ่ก็คือพระผงสุพรรณแยกได้เป็น3พิมพ์ก็คือพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่พระผงสุพรรณพิมพ์หน้ากลางและพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มโดยพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าหนุ่มที่เรานำมาให้ได้รับชมกันนี้มีราคาการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่กันที่1,600,000 บาทและนี่ก็เป็นแค่เพียง5อันดับของพระซุ้มก่อและพระผงสุพรรณที่ได้มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในรอบ1ปีที่ผ่านมาที่เราได้รวบรวมข้อมูลจัดทำมานำเสนอให้ได้รับชมกันนะครับส่วนในครั้งหน้าจะเป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลประเภทไหนและจะมีราคาการเช่าหาที่เท่าไรนั้นต้องคอยติดตามรับชมกันต่อและหากใครที่มีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระของท่านพร้อมด้วยเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ LINE @tone8888 TONE8888ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนในครั้งหน้าจะมีพระเครื่องหรือวัตถุมงคลรุ่นไหนมาให้ได้รับชมกันต้องคอยติดตามรับชมกันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีอมูเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทย100ล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา 2,500 บาทนะครับ2,500 บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลยข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR code ที่จะสแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน YouTube นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายตังค์ให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถอะครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเล่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแค FC หรือโทร02-953-5587สนใจติดต่อโฆษณาโทร087-349-6028